พระธรรมปฐมกาลบทที่45ข้อที่1ถึงข้อที่15นะครับปฐมกาลบทที่45ข้อ1ถึง15ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังในข้อที่3ถึงข้อที่5ก่อนนะครับโยเซฟบอกพวกพี่น้องว่าฉันคือโยเซฟพ่อของฉันยังมีชีวิตอยู่หรือส่วนพวกพี่น้องไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเพราะตกใจกลัวที่อยู่ต่อหน้าท่านข้อ4นะครับโยเซฟจึงบอกพี่ชายว่าเข้ามาใกล้ฉันพวกเขาก็เข้ามาใกล้แล้วท่านว่าฉันคือโยเซฟน้องที่พวกพี่ขายมายังอียิปต์ข้อ5อ่านด้วยกันดีไหมครับข้อ5เรียนเชิญครับแต่เดี๋ยวนี้อย่าเสียใจไปเลยอย่าโกรธตัวเองที่ขายฉันมาที่นี่เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้ฉันให้มาก่อนหน้าพวกพี่เพื่อจะได้ช่วยชีวิตต่อไปเป็นข้อที่7นะครับพระเจ้าทรงใช้ฉันมาก่อนพวกพี่เพื่อสงวนคนที่เหลือส่วนหนึ่งบนแผ่นดินไว้ให้พวกพี่และช่วยชีวิตของพวกพี่ไว้ด้วยการช่วยกู้อันยิ่งใหญ่ข้อ8อ่านพร้อมกันนะครับฉะนั้นไม่ใช่พี่เป็นผู้ให้ฉันมาที่นี่แต่พระเจ้าทรงให้มาพระองค์ทรงให้ฉันเป็นเหมือนดังบิดาฟาโรห์เป็นเจ้านายในราชวังทั้งสิ้นและเป็นผู้ปกครองแผ่นดินอียิปต์ทั้งหมดพระคัมภีร์ตอนนี้คือบริบทที่โยเซฟซึ่งเป็นลูกคนที่11ของครอบครัวที่มี12คนถูกพี่ชายฉาก็เลยขายให้เป็นทาสพอพี่ชายขายเป็นทาสเสร็จสุดท้ายก็ไปถูกนายทาสใส่ความจนต้องติดคุกพอติดคุกทำความดีให้กับเพื่อนร่วมคุกเพื่อนร่วมคุกออกไปจากคุกก็ยังหลงลืมแล้วก็ทิ้งโยเซฟไว้อยู่ในคุกอีกหลายอย่างของชีวิตโยเซฟดูเหมือนผิดทางไปหมดทั้งที่เขายึดมั่นในความดีความถูกต้องแต่ทุกอย่างที่ถูกต้องมันไม่พุ่งเข้ามาสู่ชีวิตเขาเลยเขามีหลายอย่างที่อาจจะเต็มไปด้วยความสงสัยเต็มไปด้วยคำถามเขาสามารถจะมีทัศนคติแห่งความเศร้าโศกเสียใจว่าทำไมพี่แท้ๆกับคุณพ่อเดียวกันถึงมาจับเขาขายแล้วก็มาทำให้เขาตกต่ำขนาดนี้โยเซฟสามารถใช้เวลาทั้งชีวิตกับการพัฒนาความรู้สึกขมขื่นใจจนมันกลายเป็นเหมือนกับป้อมปราการที่แข็งแรงสลับชีวิตของเขาได้แต่สิ่งที่น่าสนใจจากพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เราเห็นก็คือทัศนคติของโยเซฟที่แตกต่างจากคนที่ขมขื่นทัศนคติเราเป็นอย่างไรการใช้ชีวิตเราก็จะเป็นแบบนั้นถ้าเรามีทัศนะแบบไหนกับการใช้ชีวิตเราก็จะมีชีวิตที่เป็นแบบนั้นในที่นี้มี2ทางเลือกให้กับโยเซฟทัศนคติแรกคือคุณขายฉันแต่ทัศนคติที่2ก็คือพระเจ้าส่งฉันมามี2ทัศนคติจากบทเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ที่เราเห็นอย่างชัดเจนและคนเราเป็นทางเลือกที่ทำให้คนนึงมีความสุขกับชีวิตแต่คนนึงมีความทุกข์และความขมขื่นกับทั้งชีวิตทัศนคติอย่างแรกคือทัศนคติว่าฉันถูกขายโยเซฟสามารถจะคิดแบบนี้ว่าฉันถูกขายมาพี่ๆของฉันขายฉันเป็นทาสแลกกับเงินหมายจะให้ชีวิตฉันตกต่ำลงฉันถูกลุมด้วยคน10คนที่ไม่มีอำนาจกำลังในการไปสู้เพราะว่าเขาอายุมากกว่าดูเหมือนโยเซฟอยู่ในสถานะที่อาจจะคิดได้ว่าฉันถูกขายในข้อ3พวกพี่ๆมองว่าฉันขายโยเซฟพวกพี่ๆพอรู้ว่าคนนั้นคือโยเซฟพี่ๆก็เลยกลัวพี่ๆก็ตกใจแล้วก็ถอยหลังไปแต่โยเซฟกลับบอกพี่ๆบอกว่าอย่ากลัวเลยให้เข้ามาถึงโยเซฟอาจจะสามารถมองว่าฉันถูกขายด้วยก็ได้ซึ่งถ้าหากพี่ๆกลัวพี่ๆก็คงไม่แปลกอะไรเพราะว่าถ้าโยเซฟรู้สึกว่าฉันถูกขายโยเซฟคงแค้นและเจ็บปวดต้องการที่จะจัดการกับพี่ๆของเขาความคิดแบบฉันถูกขายความคิดแบบเราถูกทำร้ายความคิดแบบเราเป็นเหยื่อความคิดเหล่านี้ได้คุมขังคนเอาไว้มากมายในโลกใบนี้มันคุมขังทั้งตัวของคนที่เป็นเหยื่อคล้ายๆกับโยเซฟหรือมันคุมขังทั้งคนที่กระทําเช่นพี่ชายของโยเซฟเหตุการณ์นี้เราเห็นว่าคนที่กลัวไม่ใช่โยเซฟแต่เป็นพี่ชายโยเซฟเพราะพี่ชายโยเซฟรู้สึกว่าตัวเขาขายโยเซฟไปเขากลัวการแก้แค้นเขาตกอยู่ในกรอบทัศนะความคิดที่มองว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นมนุษย์สร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับอีกคนความบาดเจ็บเหล่านั้นเกิดขึ้นจากเราเป็นเหยื่อเกิดขึ้นจากเราทําลายการคิดว่าฉันถูกขายเป็นความคิดที่ลังแต่จะสร้างความบาดเจ็บและความคิดเหล่านี้เหมือนกับเราตั้งคำถามกับความอยุติธรรมว่าทำไมจึงไม่ยุติธรรมมันคือคำถามที่เราตั้งกับเครื่องหมายไม่เท่ากับแล้วบอกว่าทำไมมันถึงไม่กลายเป็นการว่าเท่ากับเราตั้งคำถามกับความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นว่าทำไมมันถึงไม่ยุติธรรมกับฉันก็แน่นอนเพราะนิยามความอยุติธรรมก็คือความไม่ยุติธรรมเราจะไปเปลี่ยนวงกลมให้กลายเป็นสี่เหลี่ยมคำถามแบบนี้ก็จะทำให้เราคิดและหาคำตอบไม่ได้กับชีวิตทั้งชีวิตหรือเราตั้งคำถามก
ับสีดำทำไมสีดำจึงไม่กลายเป็นสีขาวเมื่อเราคิดแบบนี้เราตั้งคำถามแบบนี้มันจะทิ้งแต่คำตอบที่ว่างเปล่าและทำให้จิตใจของเราไม่ได้รับการแก้ไขเราจะตกอยู่ในความดำมืดของทัศนคติที่ว่าฉันถูกทำร้ายฉันถูกขายและทัศนคติแบบนี้เกิดขึ้นเพราะการมองตัวเองเป็นศูนย์กลางทัศนคติเหล่านี้เกิดขึ้นจากคนทั่วไปในสังคมที่ได้รับฟังสื่อต่างๆได้สงสารตัวเองเวลาเราเศร้าแทนที่เราจะเยียวยาตัวเองด้วยความสุขเรากลับเยียวยาตัวเองด้วยการทำให้ตัวเองเศร้ามากขึ้นเมื่อคนอกหักก็ไปเลือกฟังเพลงอกหักเมื่อคนเสียใจถูกทำร้ายก็ไปเลือกฟังเพลงที่ถูกทำร้ายน่าแปลกว่าเรามีทัศนคติที่ทำให้ตัวเองเจ็บขึ้นเพื่อจะเยียวยาความเจ็บตัวเองทั้งที่มันเองเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากในสังคมนี้นี่คือทัศนคติแบบแรกที่โยเซฟสามารถเลือกได้คือฉันถูกขายทัศนคติเหล่านี้คือการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่สิ่งที่น่าสนใจคือโยเซฟไม่ได้เลือกทัศนคติแบบนี้โยเซฟเลือกทัศนคติที่สองแทนที่จะเลือกว่าฉันถูกขายโยเซฟเลือกที่จะมองว่าพระเจ้าส่งฉันมาพระเจ้าส่งฉันมาขณะที่พี่ๆตกใจกลัวตายแน่เลยโยเซฟคงต้องจัดการฉันแน่ๆแต่โยเซฟทำยังไงโยเซฟเรียกพี่ๆเข้ามาใกล้เถอะแล้วโยเซฟก็ปลอบโยนพี่ของตัวเองพี่ๆมีทัศนคติที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางเราจะตื่นกลัวเมื่อเหตุการณ์หลายอย่างมันไม่เข้าที่เข้าทางแต่โยเซฟมีทัศนคติที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางโยเซฟไม่ได้มีทัศนคติของความรู้สึกขมขื่นเขากลับพาพี่ๆของเขามาแล้วปลอบโยนในข้อ5เขาพูดกับพี่ๆว่าแต่เดี๋ยวนี้อย่าเสียใจไปเลยอย่าโกรธตัวเองที่ขายฉันมาที่นี่เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้ฉันมาให้มาก่อนหน้าพวกพี่เพื่อจะได้ช่วยชีวิตทัศนคติที่มองว่าพระเจ้าส่งฉันมาคือทัศนคติที่เรามองความหมายที่ดีของเหตุการณ์ร้ายๆเจอเป็นทัศนคติที่ทำให้เรามีเครื่องแปลความหมายที่ดีในทางบวกทำให้เราสามารถจูนตัวเองให้ติดกับเสียงของพระเจ้าทัศนคติที่เชื่อพระเจ้าส่งฉันมาคือทัศนคติที่มีพลังที่เรารู้ว่ามันจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างสลับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าเหตุการณ์ที่ดูเหมือนดีหรือเหตุการณ์ที่ดูเหมือนร้ายทุกอย่างมีเหตุผลทุกอย่างมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยจัดการความคิดทางบวกนี้จะมีพลังสำคัญยิ่งและทำให้คนที่คิดแบบนี้เห็นประตูที่เปิดออกอยู่เสมอสำหรับคนที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าไม่ได้เชื่อพระเจ้าควบคุมทุกอย่างเขาสามารถเป็นคนคิดแง่บวกได้เขาสามารถพยายามหาช่องทางที่ดีความหมายที่ดีสิ่งที่ช่วยเขาคิดได้มีความสุขซึ่งแม้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าควบคุมแต่ถ้าหากฝึกคิดทางบวกก็จะได้รับประโยชน์จากความคิดที่บวกที่ดีที่เป็นอาหารของชีวิตแต่สิ่งที่มันยากอย่างนึงคือถ้าเราไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าที่ควบคุมทุกสถานการณ์อยู่มันจะมีหลายสถานการณ์ทีเดียวที่เราเองจะถูกสั่นให้เกิดความปั่นป่วนเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะออกหัวหรือมันจะออกก้อยถ้าเราปั่นเหรียญมันก็จะมีหัวหรือมีก้อยการคิดแง่บวกพยายามจะคิดแต่มันเป็นในทางบวกบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นในที่สุดความคิดแง่บวกถ้าปราศจากการดำรงอยู่ของพระเจ้าก็จะมีข้อจำกัดจะมาถึงจุดหนึ่งที่เราก็ไม่แน่ใจจริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าหากเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมทุกอย่างของโลกใบนี้พระเจ้าคือผู้ควบคุมชีวิตพระเจ้าคือผู้ควบคุมเหตุการณ์พระเจ้าควบคุมสิ่งที่คนรอบข้างบันดาลให้มันเกิดขึ้นเมื่อเรามองว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกอย่างมีผู้นึงที่อยู่ในศูนย์กลางของทุกเหตุการณ์นี้เราจะสามารถมีความเชื่อได้เพราะพระเจ้าบอกว่าแผนงานของพระองค์นั้นเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เราเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกอย่างมันจึงไม่ต้องใช้ความพยายามในการกล่อมความคิดตัวเองไปในทางบวกนั่นมันคือการมองทุกเหตุการณ์ผ่านการมองพระเจ้าและทะลุพระเจ้าไปเห็นเหตุการณ์นั้นดังนั้นเรื่องของความคิดทัศนะแบบพระเจ้าส่งฉันมาไม่ใช่เพียงเรื่องของการคิดแง่บวกแต่เป็นทัศนคติของการมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางการมองว่าพระเจ้าส่งฉันมาคือทัศนคติแบบมองว่าพระเจ้าอยู่ศูนย์กลางของทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่อย่างแรกคือทัศนคติที่มองว่ามนุษย์ทำให้เกิดตัวเราถูกทำร้ายคนนั้นทำสิ่งไม่ดีกับเรามันเป็นการมองอยู่ในระนาบของทัศนคติแบบมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันแต่การมองว่าพระเจ้าส่งฉันมาเป็นการยกระนาบชีวิตไปสู่อีกระนาบหนึ่งเป็นการมองด้วยทัศนคติที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของทุกสถานการณ์พี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้อยู่
แม้สิ่งที่ดูเหมือนเลวร้ายท่านเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ในวิวรณ์บทที่5ข้อที่1บอกว่าและในพระหัตถ์ขวาของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นข้าพเจ้าเห็นหนังสือม้วนหนึ่งซึ่งเขียนไว้ทั้งข้างในและข้างนอกและมีตราผนึกอยู่7ดวงในวิวรณ์พูดถึงหนังสือม้วนที่เป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันสิ้นยุคในหนังสือม้วนนั้นถูกเขียนทั้งข้างในและข้างนอกและผนึกตราทั้งหมดอยู่7ดวงไม่มีที่ว่างเพิ่มเติมสำหรับการเขียนอะไรเพิ่มเติมเข้าไปในนั้นและเมื่อพระเจ้าทรงแกะตราผนึกแต่ละดวงออกก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆตามที่บันทึกไว้ในหนังสือม้วนเล่มนั้นเราเห็นว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมดูแลของพระเจ้าทัศนคติแบบพระเจ้าส่งฉันมาคือการให้พระเจ้าอยู่ในศูนย์กลางของทุกเหตุการณ์และมองว่าทุกเหตุการณ์นั้นวิ่งอยู่รอบพระเจ้าทำงานเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อให้อนาคตและความหวังใจถ้าเจ็บวันนี้ก็เจ็บเพื่อผลดีบางอย่างสำหรับวันหนึ่งข้างหน้าในอนาคตมันจึงทำให้เรามีภูมิต้านทานต่อเหตุการณ์ที่ดูเหมือนร้ายคนที่คิดว่าพระเจ้าส่งฉันมาเมื่อเขาตั้งคำถามว่าทำไมเขาจะตั้งคำถามเพื่อเข้าใจและเตรียมตัวไม่ใช่เหมือนกับคนที่ฉันถูกขายเขาจะตั้งคำถามว่าทำไมเพื่อจะให้ตัวเจ็บปวดด้วยการรู้สึกประชดประชันคำว่าทำไมของคนละทัศนคติมันมาด้วยความรู้สึกแตกต่างคนแรกตั้งคำถามทำไมด้วยความรู้สึกเจ็บปวดประชดประชันแต่คนที่สองพระเจ้าส่งฉันมาตั้งคำถามว่าทำไมเพื่อเราจะค้นพบพระประสงค์ความหมายที่ดีและสามารถเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าในอนาคตอาจจะมีหลายอย่างในชีวิตที่เป็นอดีตของเราที่เราแก้ไขมันไม่ได้มีหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วและเราไม่เข้าใจว่าทำไมเหตุการณ์เหล่านี้จึงเกิดขึ้นกับเราวันนี้เราเป็นคริสเตียนวันนี้เราเป็นลูกพระเจ้าวันนี้เรารู้ว่ามีผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ดีสำหรับชีวิตของเราขอให้เรามองเหตุการณ์อดีตที่มันแก้ไขไม่ได้ด้วยทัศนคติแบบคนที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางพระเจ้าของเราคือพระเจ้าวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจเป็นปฐมและเป็นอวสานพระองค์อยู่ตั้งแต่เหตุการณ์ในวันนั้นจนถึงปัจจุบันและในอนาคตดังนั้นพระเจ้าเคลื่อนทุกอย่างโดยมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างค่ายนี้คือค่ายไครส์โฟกัสสิ่งที่เราต้องการอย่างแรกสำหรับการเฝ้าเดียวในวันนี้ไม่ใช่แค่มีทัศนคติแง่บวกแต่มันคือการปรับพาราดามของทัศนคติเราจากคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไปสู่การคนที่เอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและในความเอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรามองว่าพระเจ้าอยู่ในศูนย์กลางเหตุการณ์เหล่านั้นเราจะมีเครื่องรับสัญญาณที่ถูกต้องว่าพระเจ้าต้องการจะสื่ออะไรเราจะจูนติดกับเสียงพระเจ้าและเราจะเตรียมตัวเองผ่านสถานการณ์ที่ดูเหมือนร้ายเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของทุกสถานการณ์พี่น้องที่รักครับวันนี้ทุกอย่างในชีวิตของท่านพระเจ้ายังเป็นศูนย์กลางของทุกเหตุการณ์แม้บางครั้งจะดูมันตกต่ำแม้บางครั้งอาจจะดูเหมือนช่วงเวลาที่มันดำมืดช่วงเวลาที่ไม่น่าปรารถนาแต่พระเจ้ายังอยู่ในทุกเหตุการณ์พระองค์ยังเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งโยเซฟเริ่มจากทัศนคติว่าพระเจ้าใช้ฉันมาไม่ใช่คุณขายฉันไปโยเซฟไม่มองใครไม่โทษใครไม่กล่าวโทษสถานการณ์ไม่ตำหนิสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แต่โยเซฟค้นหาสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าวันนี้เราต้องเจอเหตุการณ์คุณขายฉันไปนั่นก็เป็นเพียงแค่วิธีการหนึ่งของคำว่าพระเจ้าใช้ฉันมาอาจจะมีใครบางคนที่ทำกับเราเหมือนกับพี่ๆโยเซฟทำกับโยเซฟขายฉันทำร้ายฉันแต่นั่นก็เพียงกระบวนการหนึ่งที่ผลักเราไปสู่เส้นทางที่พระเจ้าใช้ฉันมาวันนี้เราอาจจะต้องเยียวยาความรู้สึกตัวเองกับความเจ็บปวดของคุณขายฉันเราอาจจะต้องพยายามหาทางตอบคำถามว่าทำไมคุณถึงขายฉันแต่ในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีโยเซฟได้ถอดความจากเรื่องราวที่น่าเจ็บปวดและรู้ว่าพระเจ้าใช้ฉันมายังมีเส้นทางอนาคตข้างหน้าที่มีสวัสดิภาพและเต็มด้วยความหวังใจในชีวิตของท่านทุกคนเอเมนไหมครับขอให้ท่านมองเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยเอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางที่นั่นค้นหาความหมายจากพระองค์แกะเส้นทางที่พระองค์ต้องการให้ท่านเดินและตอบสนองและผมเชื่อว่าจะมีสิ่งที่ดีเพราะพระเจ้าใช้ท่านให้ไปเกิดผลและให้ผลของท่านดำรงอยู่เอเมนไหมครับบางเรื่องในกรอบเวลามนุษย์เราไม่เข้าใจทำไมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นทำไมเหตุการณ์ร้ายจึงเกิดกับคนชอบธรรมทำไมคนชอบธรรมคนนี้ต้องตายทำไมเหตุการณ์ร้ายจึงเกิดขึ้นกับเขาพี่น้องที่รักครับกรอบเวลาของมนุษย์กับพระเจ้าแตกต่างกันกรอบเวลาของมนุษย์อยู่แค่โลกใบนี้เรามองว่าความตายคือการสิ้นสุด
รามองว่าความตายคือการสูญเสียความตายคือการเจ็บปวดแต่สำหรับพระเจ้าอยู่ในกรอบเวลาที่แตกต่างกันพระองค์อยู่ในกรอบเวลาแห่งนิรันดร์กาลไม่ได้จำกัดอยู่ในมิติของเวลาของมนุษย์พระองค์มองว่าความตายบางครั้งเป็นเหมือนการล่วงหลับที่เป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่อะไรบางอย่างที่ดีกว่าฉะนั้นอาจจะมีคำถามที่เรามองชีวิตบางคนทำไมสิ่งนี้เกิดกับเขาทำไมเขาต้องตายเราหาคำตอบตลอดชีวิตเราไม่เข้าใจเพราะว่ากรอบเวลาที่เราใช้อยู่แค่ชีวิตในโลกนี้ครับจึงไม่มีทางจะเข้าใจเพราะว่าตัวโจทย์ในสมการของเรามันไม่ครบเรามองอยู่ในกรอบที่มันไม่เต็มสมการทั้งหมดแต่สำหรับพระเจ้ามองเห็นนิรันดร์กาลพระองค์รู้ว่าความตายบางครั้งเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งนิรันดร์กาลที่มันดีกว่าและสูงส่งกว่าพระเจ้าอยู่ในส่วนกลางของทุกเหตุการณ์ท่านเตรียมชีวิตของท่านไปสู่ค่ายนี้ด้วยการให้พระเจ้าเป็นส่วนกลางของชีวิตเป็นส่วนกลางของทุกเหตุการณ์พี่น้องบางท่านประสบภัยยากลำบากต้องลี้ภัยผมอยากหนุนใจท่านว่าพระเจ้าอยู่เป็นส่วนกลางของทุกสถานการณ์อย่ามองตัวเองเหมือนคนที่ถูกทำร้ายอย่ามองตัวเองเป็นคนที่น่าสงสารและเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเจ็บปวดพี่น้องที่รักครับบางครั้งมันมีเหตุผลของประตูบานที่ปิดเพื่อจะบอกเราว่าเราต้องไปประตูอื่นที่เปิดที่ดีกว่าและมีสวัสดิภาพเอเมนไหมครับเราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับที่เราทุกคนจะได้มองเห็นพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราผมอยากอธิษฐานโดยให้พี่น้องนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างที่ท่านไม่เข้าใจเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นความรู้สึกขมขื่นอยู่ในจิตใจของท่านท่านรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ร้ายๆที่ท่านถูกทำร้ายด้วยคนคนนั้นด้วยเหตุการณ์นั้นท่านมีความรู้สึกเจ็บปวดกับมันทุกครั้งเมื่อนึกถึงแต่พี่น้องที่รักครับท่านเป็นลูกที่รักของพระเจ้าเหตุการณ์ทั้งหลายร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระองค์โยเซฟถูกขายถูกทำร้ายปางตายถูกจับติดคุกถูกทำร้ายถูกหมายจะข่มขืนถูกเพิกเฉยความดีมีหลายร้อยหลายพันเหตุผลให้โยเซฟขมขื่นใจเศร้าโศกแต่หัวเหตุผลเดียวที่ทำให้โยเซฟปลอบใจคนที่ทำร้ายเขาได้เหตุผลนั้นคือพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของทุกสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าควบคุมไม่ได้ให้เราอธิษฐานบอกกับพระเจ้าเริ่มรับรู้แผนงานพระเจ้าเริ่มรับรู้สิ่งที่พระเจ้าพยายามบอกกับเรามาเป็นเวลานานเริ่มมองเห็นพระหัตถ์ที่ยื่นและรอคอยเราไปจับมาเป็นเวลายาวนานทุกเหตุการณ์พระเจ้ายังคงควบคุมพระเจ้าเป็นศูนย์กลางขอให้ท่านเห็นพระเยซูคริสต์ในเหตุการณ์เหล่านั้นพระเยซูคริสต์อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นให้พระองค์เป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์เหล่านั้นให้พระองค์เป็นศูนย์กลางของทุกเรื่องราวในชีวิตของท่านท่านไม่ได้เดินลำพังแต่พระเยซูคริสต์ทรงอยู่ในศูนย์กลางของชีวิตท่านฮาเลลูยา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 Mีพี่น้องกี่ท่านที่วันนี้พระเจ้าได้มาพูดกับท่านเราถูกพาให้มองเหตุการณ์แบบมนุษย์ทั่วไปแบบคนทั่วไปเมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆเราอยากจะตอบโต้เหตุการณ์ร้ายๆด้วยการร้ายๆเราอยากจะแก้แค้นผ่านมือของเรา
ราอยากจะทำให้คนที่ทำร้ายหรือเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเรานั้นต้องรับบทเรียนผ่านเราเองแต่วันนี้พระเจ้าได้พูดกับท่านว่าบางครั้งประตูบานที่ปิดเพื่อจะพาท่านไปสู่ประตูบานใหม่ที่เปิดถ้าไม่ปิดประตูนี้ท่านจะไม่เห็นประตูบานใหม่ท่านจะไม่ละออกจากสิ่งนั้นมีความจำเป็นบางอย่างที่พระเจ้าอนุญาตให้ผู้ที่รักพระองค์ต้องเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่น่าอภิรมย์แต่สวัสดิภาพและปลายทางนั้นจะมีสิ่งที่ดีสำหรับท่านผมอยากอธิษฐานเพื่อพี่น้องกลุ่มแรกที่ท่านมีความรู้สึกในเหตุการณ์บางอย่างในอดีตบางอย่างที่ท่านรู้สึกไม่ดีกับมันแล้ววันนี้พระเจ้ามาพูดกับท่านท่านอยากจะรับการอธิษฐานเผื่อท่านอยากจะอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้ท่านคลายจากความเศร้าโศกทุกอย่างด้วยพระคุณพระเจ้าจากนี้ไปเมื่อท่านหันกลับไปมองย้อนมันท่านจะมองมันด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมท่านจะมองมันด้วยทัศนะที่ไม่เหมือนเดิมวันนี้ถ้าเป็นท่านในที่ประชุมผมอยากเรียนเชิญท่านลุกขึ้นยืนครับเราจะอธิษฐานเผื่อท่านให้พระเจ้าได้เข้ามาเยี่ยมเยียนท่านได้เข้ามาฟื้นฟูได้เข้ามาประทานกำลังให้กับท่านในสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นผมอยากเรียนเชิญพี่น้องที่อยู่ข้างๆช่วยวางมืออธิษฐานเผื่อเพื่อนของเราที่มีความจริงใจต่อพระเจ้าขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้โปรดนำการฟื้นฟูและการปลดปล่อยลงมาสู่จิตวิญญาณเหล่านี้เถิดพระบิดาพระเจ้าข้าเราถูกหลอกด้วยทัศนคติว่าฉันถูกขายแต่วันนี้พระเจ้าได้พาเรามาสู่ทัศนคติว่าพระเจ้าส่งฉันมาพระเจ้าส่งเรามาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆพระเจ้าจะเปลี่ยนการร้ายให้กลายเป็นการที่ดีพระเจ้าในมิติแห่งห้วงการเวลาที่นิรันดรพระเจ้ามีบำเหน็จแก่ผู้ที่เผชิญการทนทุกข์หรือข่มเหงเพื่อพระนามของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดให้พี่น้องเหล่านี้ได้พบช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีให้พบช่วงเวลาแห่งการชดเชยให้พบช่วงเวลาแห่งการเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าให้เขามองกลับไปทุกครั้งถึงเหตุการณ์เหล่านั้นและเขาจะพูดกับมันด้วยภาษาใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมเขาจะไม่ได้พูดกับมันด้วยภาษาของการเป็นเหยื่อที่ถูกทำร้ายแต่เขาจะพูดกับมันด้วยภาษาของผู้ที่มีชัยเหนือสถานการณ์เหล่านั้นผู้ที่ตักตวงพระพรผู้ที่ตักตวงกำไรผู้ที่ตักตวงบทเรียนจากเหตุการณ์เหล่านั้นและมีชัยชนะเหนือมันได้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดประทานเส้นทางข้างหน้าของคนชอบธรรมที่จะสุขใสและสว่างขึ้นจนเต็มวันพระบิดาเจ้าขอให้เส้นทางของเขาได้พบพระพรขอให้เส้นทางเขาได้เต็มด้วยสันติสุขแล้วขอฝากเขาไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน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 ฮาเลลูยา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 ผมอยากให้เราอธิษฐานที่จะขอให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตเราจริงๆครับให้พระเจ้าได้เป็นศูนย์กลางของชีวิตของแรงปรารถนาของความต้องการให้เรามือวางมือบนที่ใจของเราและอธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าขอให้เราสร้างคริสตจักรแบบที่คนเป็นสาวกพระเยซูจริงๆคนที่มาหาพระเจ้าเพราะต้องการติดตามพระเจ้าคนที่มาหาพระเจ้าเพราะต้องการเดินตามพระเจ้าไม่ใช่เพียงมาหาพระเจ้าเพื่อหาการอวยพรไม่ได้เพียงมาหาพระเจ้าเพราะต้องการการตอบคำอธิษฐานให้ความเจริญก้าวหน้าเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่เปลือกของแก่นแห่งพระพรที่แท้จริงแก่นแห่งพระพรที่แท้จริงคือการได้มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตการได้มีประสบการณ์กับพระองค์การได้แช่อยู่ในความรักพระองค์ขอพระเจ้าที่เราจะมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเสมอขอพระเจ้าที่รูปเคารพต่างๆในชีวิตของเราจะถูกขจัดออกไปพี่น้องเริ่มอธิษฐานเอ่ยถึงบางอย่างที่ดึงใจท่านเป็นเหมือนรูปเคารพสิครับเอ่ยถึงบางอย่างที่ดึงใจท่านเป็นเหมือนรูปเคารพที่อยู่ในจิตใจของท่านอธิษฐานกับพระเจ้าและทำลายรูปเคารพที่อยู่ในใจของเรานั้นเสียอาจจะเป็นบาปบางอย่างที่ต้องการถูกทำลายอาจจะเป็นนิสัยบางอย่างที่ไม่ถูกต้องที่ต้องการยอมมอบถวายอาจจะเป็นการรักตัวเองอาจจะเป็นการรักเงินทองรักความสะดวกสบายหรืออาจจะเป็นบางบุคคลที่อยู่ในใจเราที่ดึงรั้งเราไม่ให้เราตัดสินใจเดินโดยให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตอธิษฐานกับพระเจ้าระบุลูกเคารพเหล่านั้นและอธิษฐานยกสิ่งเหล่านั้นให้กับพระเยซูให้เรายกเสียงอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับ
ฮาเลลูยา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 ข้าแต่พระเจ้าเราขอมอบถวายชีวิตของเราแด่พระเจ้าเราขอมอบถวายชีวิตของเราแด่พระเจ้าที่จะให้พระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางให้พระเยซูทรงเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเราในทุกด้านของชีวิตโอ้พระบิดาเจ้าเราขอพระเจ้าปลดขจัดสิ่งที่เป็นลูกเคารพที่ทวงรั้งเราบาปที่เกาะแน่นต่างๆสิ่งเหล่านี้เราขอพระเจ้าทรงปลดสลัดให้หลุดออกไปจากชีวิตของเราด้วยเถิดขอพระคุณของพระเยซูคริสต์จะปลดกระทำการในจิตวิญญาณของเราให้เราได้มีชัยชนะแล้วเราจะเดินกับพระเยซูไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วฮาเลลูยาเราจะเดินกับพระเยซูไปข้างหน้าด้วยสุดกำลังของเราฮาเลลูย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 าพี่น้องอธิษฐานพระเจ้าสิครับที่เราจะเดินกับพระเยซูสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดฮาเลลูยาขอให้เราเป็นคริสเตียนที่เดินกับพระเยซูอย่างเต็มที่อย่างเอาจริงเอาจังฮาเลลูยา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 ข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยที่เราจะเป็นคริสเตียนที่เดินกับพระเยซูอย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดขอพระเจ้าช่วยเราจะไม่ได้เดินเพราะใครผลักดันแต่เราจะเดินเพราะความรักพระเยซูได้ครอบครองจิตใจของเราโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดให้เราทุกคนที่นี่เข้มแข็งในการติดตามพระเจ้าให้เราติดตามพระเจ้าด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและร้อนรนฮาเลลูยาขอให้คริสตจักรแห่งนี้ตื่นเต้นและร้อนรนในการติดตามพระเยซูขอให้คริสตจักรแห่งนี้ตื่นเต้นและร้อนรนในความรักต่อพระเยซูโอ้พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรเราทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะฮาเลลูยา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 เวลานี้ผมอยากให้เปิดเป็นเวลาที่ท่านจะอธิษฐานกับพระเจ้าเผื่อภาระปัญหาต่างๆอยากให้ท่านได้อธิษฐานเผื่อความรู้สึกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านสักครู่หนึ่งและหลังจากนี้เราจะจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มแคร์เพื่ออธิษฐานนะครับเราจะอธิษฐานเผื่อในภาระปัญหาต่างๆในชีวิตของเราด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่มีภาระปัญหาในด้านต่างๆขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าผู้ทรงฟังคำอธิษฐานนั้นจะทรงโปรดให้เขาได้รับการเยี่ยมเยียนให้เขาได้รู้ว่าพระเจ้าทรงสดับฟังเขาให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงรับรู้เหตุการณ์ที่เขากำลังเจออยู่ให้เขาได้รับรู้ว่าเขามีกำลังในพระเจ้าเขามีกำลังในพระเจ้าเขาจะสามารถผ่านพ้นทุกอย่างได้ด้วยกำลังในพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพระองค์เจ้าข้าอวยพรพี่น้องข้าพระองค์ทุกคนพระองค์เจ้าข้าให้เขาได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้เขาเข้ามาอธิษฐานเขาเข้ามาแสวงหาพระเจ้าวันนี้คือสบาโตที่เขาเองต้องการจะเข้ามาสัมผัสพระเจ้าขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาให้คำอธิษฐานของเขาได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยเถิดแล้วขอฝากไปกับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาเราร้องบทเพลงนี้ด้วยกันยังมีสายทานในพระผาพระเจ้านะครับในพระยังมีสายทานในพระเจ้าเปี่ยมด้วยความชื่นบานยังมีสายทานในพระเจ้าเปี่ยมด้วยความชื่นบานพระองค์จะทรงประทับอยู่ใกล้จะไม่หวั่นไหวเป็นนิพระองค์จะทรงประทับอยู่ใกล้จะไม่หวั่นไหวเป็นนิยังมีสายทานในพระเจ้าเปี่ยมด้วยความชื่นบานยังมีสายทานในพระเจ้าเปี่ยมด้วยความชื่นบานพระองค์จะทรงประทับอยู่ใกล้จะไม่หวั่นไหวเป็นนิ
พระองค์จะทรงประทับอยู่ใกล้จะไม่หวั่นไหวเป็นนิรันดร์เอเมนพระเจ้าพระองค์จะทรงประทับอยู่ใกล้ๆเราขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ